สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเปรียบเทียบครับกับคุณภาพครับของเสียงครับของสาย RCA นะครับของ Yuki นะครับรุ่นไนลอนนะครับแล้วก็ของตัวนี้นะครับของ Canale นะครับ LC-E5AT นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าเล่นเสียงต้องเล่นสายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยสายมีผลต่อเสียงครับเดี๋ยวพี่จะให้ลองดูนะครับว่าเฮ้ยของทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับโอเคเริ่มขอตัวของ Yuki ก่อนครับผมเดี๋ยวพี่อันจะมาลองนะครับกับเป็นของคานาเล่นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับจะใช้เพลงเดิมนะครับแล้วก็ตั้งความดังไว้ที่เท่าเดิมนะผมโอเคจ้าเดี๋ยวลองเลยตึ๊ดตึ๊ดโอเคTom Lennon, I'm a good day. Make it to the represent. So do one night to the end. Come on.
ได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นยังไง real จริงคิลจริงนั้นเป็นยังไงคนแรปไว้ที่ลุกเป็นไฟ flow เป็นแก๊สซิลินเราว่ากลิ่นกันหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่สระไอไม่มันลอยมอมาคอควายการันจะปล่อยสระไอรอเรือมอมาการันสักฟินเงินทองไม่มีมากกายโตอันนั้นมีเพียงตัวกับไปใจกับรามที่มันแสนอัศจรรอหันยอดยักษ์เนื้อตำลึงการันกูจับปออัศกรออาเข็มเรื่องราวสลับทะลุฉันฟ้าได้คอควายแม้แต่สระอัมถึงเรียนไม่จบแต่แรปเป็นงานปอรออาจออัมเวิร์ดอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะกับสายของคานาเล่นะเดี๋ยวพี่จะมาลองกับมาให้ฟังกับสายของยูกินอีกหนึ่งรอบนะครับในเพลงเดียวกันนะครับผมเสียบเข้าไปเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งมันต้องเสียบอันนี้ก่อนโอเคครับมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับเพราะเราแบบสดๆเนาะมันจะได้อะไรครับดูเรียวๆดีนะครับอ่ะปึ๊บเสียบเสียบโอเคครับมาฟังกันเลยเดี๋ยวปรับความดังให้เท่ากันก่อนครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับกับสายนะของยูกินะครับแล้วก็กับสายของคานาเล่นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างครับก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับของคานาเล่ก็จะแบบว่าเฮ้ยได้แบบความแน่นของเสียงการที่มากกว่าของตัวยูกินะครับแต่ของยูกินเขาก็ทำแบบอะไรได้มิติที่มันมีความกว้างกว่าในระดับที่พอๆกันนะครับผมก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวของคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ